ชื่นชมชมพู่อารยาและหนุ่มน็อตเลี้ยงลูกดีมากๆค่ะเมื่อเกิดเหตุน้องเกลหน้าทิ่มพื้นเป็นอีกหนึ่งวิธีการเลี้ยงลูกที่เจ้าตัวนั้นดูแลดีมากๆน่าสนใจไม่น้อยค่ะซึ่งชมพู่อารยาส่วนใหญ่หลายคนคงจะรู้จักกันดีเข้าฐานทั้งกับครอบครัวออกกำลังกายเดินเล่นในสวนหรือแม้แต่การพาไปชมสวนใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาเลยละค่ะกับล่าสุดนี้นะคะหลายคนเองก็เผยแพร่ค่ะจากโพธิพัฒน์จัดให้เผยคลิปวิดีโอนาทีที่น้องเกลนั้นยกมือไหว้สวัสดีและขอบคุณซึ่งจังหวะที่น้องเกลนั้นล้มลงไปเสียหลักหน้าทิ่มพ่อน็อตและแม่ชมก็ไม่ได้เข้าไปอุ้มขึ้นมาโอแถมแม่ชมเองยังปรบมือและพูดขึ้นมาว่าโอ้ไม่เป็นไรค่ะเก่งค่ะน้องเกลก็ลุกขึ้นมาน่าจะร้องไห้แต่ก็ไม่ได้งงแงอะไรละค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเจ้าตัวดูแลและก็เลี้ยงลูกได้ดีมากๆเลยละค่ะ